เอ๊ะอ้าวเฮ้ยนี่มันก็หกโมงกว่าแล้วทำไมดวงอาทิตย์ยังไม่โผล่หน้ามาอีกอ่ะขี้เศร้าจริงๆเลยอ่ะอ้าวมิสเตอร์บีอ้าวโต้งสบายดีไหมเช้าๆอย่างเนี้ยมาทานข้าวด้วยกันก่อนสิจะดีเหรอเฮ้ยดีสิมิสเตอร์บีบอกว่าอาหารเช้าเป็นเรื่องสำคัญที่ลืมไม่ได้นะใช่เพราะอาหารเช้าช่วยให้ร่างกายและสมองพร้อมทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและยังช่วยป้องกันโรคต่างๆได้อีกด้วยอ้าวดวงอาทิตย์เขาอิ่มแล้วอ่ะพร้อมทำงานได้แล้วโต้งล่ะยังจะขันอยู่เปล่าเฮ้ยขันสิเคล็ดลับง่ายๆเอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719แพทยสภาร่วมกรมสุขภาพจิตจัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานให้กับผู้พิการในจังหวัดตราดผู้แทนบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปจำกัดลงพื้นที่จังหวัดตราดดูกระบวนการบรรจุเพื่อขนส่งทุเรียนคุณภาพของสองสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดตราดจังหวัดตราดกำหนดจัดงานประกวดผลไม้6ชนิดหนึ่งในกิจกรรมหลักของงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดแพทยสภาร่วมกรมสุขภาพจิตจัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานให้กับผู้พิการในจังหวัดตราดพร้อมจัดหน่วยบริการซ่อมแซมอุปกรณ์สำหรับคนพิการศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์โลดเลขาที่ปรึกษาแพทยสภาเป็นประธานในพิธีการมอบอุปกรณ์การแพทย์พระราชทานในนามพระบรมาภิไธยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีให้กับผู้พิการในจังหวัดตราดโดยมีนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นผู้แทนรับมอบอุปกรณ์การแพทย์ดังกล่าวและมีนายสมสมัยสิริทองถาวรรองอธิบดีกรมสุขภาพจิตกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดพิธีในครั้งนี้ที่อาคารแสดงสินค้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดสำหรับการจัดพิธีในครั้งนี้แพทยสภาได้ร่วมกับสถาบันพัฒนาเด็กราชนครินทร์จังหวัดเชียงใหม่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขร่วมกันจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันให้กับผู้พิการประกอบไปด้วยวีลแชร์จำนวน27คันอุปกรณ์ทางการแพทย์จำนวน53ชิ้นมูลค่ากว่า1ล้านบาทโดยมอบให้กับผู้พิการรวมทั้งโรงพยาบาลตราดโรงพยาบาลพระปกเกล้าจังหวัดจันทบุรีนอกจากนี้ทางมูลนิธิ Act Now Children Fund ยังได้จัดหากระเป๋าเป้นักเรียนให้กับเยาวชนอีกจำนวน400คนอีกด้วยอย่างไรก็ตามนอกจากการจัดพิธีมอบอุปกรณ์การแพทย์ในครั้งนี้แล้วยังจัดหน่วยดูแลและซ่อมแซมรถเข็นรวมถึงอุปกรณ์ของคนพิการที่ชำรุดให้กับผู้พิการและให้บริการตรวจสุขภาพผู้พิการที่เข้าร่วมในครั้งนี้ด้วยผู้แทนบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปจำกัดลงพื้นที่จังหวัดตราดดูกระบวนการบรรจุเพื่อขนส่งทุเรียนคุณภาพของสองสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดตราดนายแอนดี้แซงผู้จัดการทั่วไปด้านการนำเข้าผลไม้บริษัทเซี่ยงไฮ้วินเชนซัพพลายเชนแมเนจเมนต์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทจัดซื้อในเครือบริษัทอาลีบาบากรุ๊ปพร้อมคณะเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมสหกรณ์เดินทางลงพื้นที่จังหวัดตราดเพื่อตรวจดูกระบวนการรวบรวมผลผลิตและกระบวนการบรรจุผลผลิตทุเรียนของสหกรณ์การเกษตรเขาสมิงจำกัดและสหกรณ์ส่งเสริมภาคธุรกิจการเกษตรจำกัดอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดโดยมีนายอาทิตย์สุขเหลือสหกรณ์จังหวัดตราดนายสกุลชาวนาหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์พัฒนาการเกษตรสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดตราดตลอดจนเจ้าหน้าที่สหกรณ์การเกษตรทั้งสองแห่งของจังหวัดตราดนำชมกระบวนการการรวบรวมผลผลิตทุเรียน
สำหรับการตรวจดูกระบวนการในครั้งนี้บริษัทอาลีบาบากรุ๊ปมีความต้องการที่จะทำธุรกิจซื้อผลผลิตทุเรียนโดยตรงกับสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่3จังหวัดภาคตะวันออกคือจังหวัดระยองจันทบุรีและตราดเพื่อทำตลาดทุเรียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ tmall.com ในเครืออาลีบาบากรุ๊ปจึงมุ่งหมายให้บริษัทจะซื้อในเครือลงพื้นที่ดูกระบวนการผลิตทุเรียนคุณภาพโดยคาดว่าอาลีบาบากรุ๊ปจะเริ่มซื้อทุเรียนกับสหกรณ์การเกษตรในพื้นที่ภาคตะวันออกอย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปอย่างไรก็ตามนอกจากทุเรียนแล้วยังมีผลไม้ชนิดอื่นๆที่ทางอาลีบาบาสนใจที่จะซื้อผลผลิตไปทำตลาดออนไลน์ด้วยเช่นมังคุดลำไยมะพร้าวน้ำหอมและเสาวรสแล้วรถตู้ร่วมบขสบริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร090-818-1828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร084-148-1551สถานีขนส่งตราดโทร039-525-222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร090-818-1833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร090-818-1844สถานีขนส่งเอกมัยโทร090-818-1855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น., 8:00 น., 10:00 น., 12:00 น., 16:00 น., และ 18:00 น.อบจ.ตราดกำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลและถวายเป็นพุทธบูชานายวิเชียรทรัพย์เจริญนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดเปิดเผยว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดตราดกำหนดจัดโครงการปฏิบัติธรรมวันวิสาขบูชาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรังกูลและถวายเป็นพระราชกุศลระหว่างวันที่24-25 พฤษภาคม 2561บริเวณพุทธมณฑลจังหวัดตราดทั้งนี้เพื่อเป็นการร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนาตามหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนื่องในโอกาสเทศกาลส่งเสริมพระพุทธศาสนาวันวิสาขบูชาโดยมีพระภิกษุสงฆ์และพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดตราดเข้าร่วมปฏิบัติธรรมฟังบรรยายธรรมทำพิธีเวียนเทียนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดจึงขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนเยาวชนที่สนใจเข้าร่วมโครงการตามวันและเวลาดังกล่าวสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตราดหมายเลขโทรศัพท์039-518-126จังหวัดตราดกำหนดจัดงานประกวดผลไม้6ชนิดหนึ่งในกิจกรรมหลักของงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2561นายมงคลจอมพันธ์เกษตรจังหวัดตราดเปิดเผยว่าตามที่จังหวัดตราดกำหนดจัดงานวันระกำหวานผลไม้และของดีเมืองตราดประจำปี2561ขึ้นระหว่างวันที่25-29 พฤษภาคม 2561บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดตราดเพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ชื่อเสียงผลไม้ที่มีคุณภาพของจังหวัดอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมทางด้านการตลาดให้กับเกษตรกรชาวสวนผลไม้และผู้ผลิตสินค้าชุมชนรวมถึงท้องถิ่นของจังหวัดตราดด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวการจัดงานดังกล่าวมีกิจกรรมประกอบไปด้วยการจัดตลาดนัดผลไม้คุณภาพการออกร้านโอท็อปการแข่งขันประกอบอาหารการออกร้านสินค้าราคาถูกและจุดเด่นของงานก็คือการประกวดผลไม้6ชนิดประกอบไปด้วยทุเรียนพันหมอนทองมังคุดเงาะโรงเรียนสับปะรดตราดสีทองระกำหวาน
และมะพร้าวน้ำหอมโดยการประกวดผลไม้จะจัดขึ้นในวันที่15พฤษภาคม2561เปิดรับสมัครผลไม้เข้าประกวดตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 11:00 นณสถานที่ประกวดบริเวณสถานที่จัดงานโดยคณะกรรมการจะตัดสินการประกวดผลไม้ตั้งแต่เวลา 11:00 เป็นต้นไปจึงขอเชิญชวนและเกษตรกรที่สนใจส่งผลไม้เข้าประกวดในวันและเวลาดังกล่าวThank you.